คันนี้จะเป็นตัว RX 270เนาะเป็นปี2013นะคะเครื่อง 2.7 เบนซินนะคะตัวนี้เป็นรถ7ที่นั่งผ่อนเริ่มต้นก็ประมาณ 13,000 กว่าบาทนะคะลูกค้าผ่อนได้สูงสุด6ปีเนาะเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะคะฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะคะลูกค้าอันนี้พรมกระดุมนะคะถาดรองตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นกั้นนี่ตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าเนาะมีกล้องมองหลังเรียบร้อยโลโก้ทุกอย่างนะคะครบหมด 739,000 บาทปี2013นะคะเป็นตัว 2.7 เบนซินเนาะเบาะของเขานี่จะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับเมมโมรี่นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะคะเกียร์ของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ฟังก์ชันต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่เคยหุ้มใหม่ไม่เคยเปลี่ยนใหม่นะคะตัวนี้พวงมาลัยของเขาก็จะตัดมันคล้ายๆลายไม้เนาะแต่เป็นออกสีบอลทองๆนะคะด้านลงหลังคงหลังคาก็เรียกได้ว่าสะอาดเรียบร้อยนะคะนั่งสบายเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเนาะด้านหลังก็เรียกได้ว่าเป็นรถพรีเมียมขนาดใหญ่เนาะเป็น7ที่นั่ง1แหละก็นั่งสบาย2กว้างขวางนะคะอุปกรณ์ครบครันนะคะออปชันเนาะใช้งานได้ทุกอย่างเบาะหนังนั่งสบายนิ่มนี่อันนี้ก็จะเป็นที่พักแขนที่เก็บของนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำยังใช้ได้ปกตินะคะไม่มีแตกหักชำรุดเบาะสามารถพับได้นะคะพับได้เนาะเอนได้ก็นั่งนอนสบายเราเปิดขึ้นมาก็โชว์คู่หน้าเรียบร้อยนะคะส่วนตัวห้องเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของเขาก็ยังเรียบร้อยไม่มีแตกหักชำรุดใดๆน้ำมันเกียร์หม้อนงหม้อน้ำน้ำมันเครื่องนะคะตัวเครื่องจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะคะตรงนี้ก็สำหรับวันนี้ปุ้ยขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ